ไรดีนะมะม่วงไหมหน้าตาแบบพวกพี่น้ามันนะไม่มีใครเขาจะอยากคบด้วยหรอกเราไปเดินอยู่กับเขาเขาหาว่าเราแย่งซีนกินแล้วมาไว้ตู้เย็นทำไมแสดงว่าตอนไปเที่ยวใจต้องคิดถึงกินตลอดเวลาแน่ๆเลยอ่ะขอสายคุณโชนค่ะใช่ครับพี่ชนรอน้ำก็ต้องสวยเอาไว้ค่อยคิดเถอะหนังมันจะหลุดแล้วเนี่ยพี่คะภัตยาค่ะหายไวๆนะคะน้ำขอบใจนะเฮ้ยชอบรู้จักชื่อเราด้วยรู้จักชื่อเราด้วยชอบรู้จักชื่อเราด้วยงั้นเธอเล่นเป็นสโนว์ไว้แล้วกันหนูเนี่ยนะคะที่จะรอดูพวกเราอ่ะมันงานโรงเรียนนะคือครูไม่สบายหรือเปล่าครับครูพลคงไม่ชินกับหน้าธรรมชาติของอินนะคะอินต่อให้คนบางคนนะคะคุณอินต่อให้เยอะไปไหมคะต้องทำให้พี่ชมไปส่งน้ำที่บ้านให้ได้โรแมนติกสุดๆเลยโอ๊ยอ้าวขาเป็นไรอ่ะสะดุดเมื่อกี้ค่ะสงสัยขาจะแพงเดี๋ยวพี่ไปส่งโอ้โหดราม่าสุดกูถามมึงจริงมึงชอบน้ำปะวะมาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดสิยังนี้เจอกันนะคะต่อจากเนี้ยน้ำอาจจะไม่ได้เจอพี่เขาตลอดชีวิตนะเว้ยจะไม่ทำอะไรเลยหรอเพื่อนฝากมาให้ทาสีฮะแล้วมาทาสีอะไรในกล่องก็ผมซื้อสีทาภายในมาแต่ทิ้งไปคู่รักคู่นั้นก็จะไม่มีใครมาพรากเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะโยนเลยโยนไปไม่โดนคนข้างล่างเขาหรอเนี่ยตามรอยละครนี่แล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ประเทศนี้ถ้าไม่มีละครมันจะมีอะไรเที่ยวไหมวะเนี่ยน้องถ่ายรูปให้หน่อยดิครึ่งตัวดีกว่า1 2 3โอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านคาเฟ่ปินแล้วนะคะโรแมนติกมากเฮ้ยกาแฟมาแล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะนี่คุณตามฉันมาทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเมืองนอกครั้งแรกอ่ะให้ผมไปด้วยเถอะผมรู้จักใครแล้วจริงๆอ่ะเราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีกว่าทำไมอ่ะก็ถ้าเราสองคนรู้จักกันเนี่ยนะฉันก็ต้องมานั่งแคร์คุณจะพูดเลยตรงๆก็ไม่ได้อ๋อถ้างั้นก็แปลว่าผมพูดอะไรกับคุณก็ได้แล้วคุณก็ไม่โกรธด้วยอีหนวดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่ศอกดำเข่าด้านหน้าบานในกระลิงโกรธปะไม่โกรธเออหนุกดีว่ะ ไปกันเลย อยู่เมืองนอกเงี้ยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีใครฟังเราออกหรอกเดี๋ยวไม่เชื่อคุณคอยดูนะเฮ้ยลุงวันนี้หน่อยเร็วอาหารร้านลุงเนี่ยรสชาติเหี้ยมาก
ช่องน้ำเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเยี่ยวก่อนคุณจะรักฉันได้ยังไงอะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณอะผมมันโคตรมีความสุขอะนี่เขาเรียกว่ารักหรือเปล่ายินดีที่ไม่จับอะไรจ้าจังเมียนอืมเนี่ยโอ้เทเลวายทุกคู่ not why ยินดีที่ไม่รู้จักแค่รู้รักก็พอใจดนตรีอ่ะเขาไม่ได้มีไว้แข่งขันหรอกเขามีไอ้บอยหญิงต่างหากเว้ยเรามาตั้งวงดนตรีกันเถอะอย่าเลยดีกว่ามั้งมึงมาเล่นแบกนะเป็ดหญิงชอบเยอะนะเว้ยลองดูน้องตัวนี้เสียงดีมากปกติเขาเหยียบเท้าขวาหรือเท้าซ้ายวะซ้ายมั้งงั้นกูเหยียบเท้าขวาขอเสียงหน่อยมึงเห็นไอ้คนที่เลี้ยงบาสอยู่นั่นปะไอ้นั่นแหละมือกองวงเราโหมึงดูบ้าบินแบบนี้แล้วเป็นมือกองที่เหี้ยนี่มันรวมตัวห่วยชัดๆจากนี้ไปอ่ะวงของพวกเราต้องเกิดใหม่พวกเราจะทำดนตรีให้มันสักซีดชีพแล้วว่าประสบความสำเร็จเราจะปล่อยให้แฟนของเราผิดหวังไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมีพี่ๆมาเล่นดนตรีให้เราฟังเอาเดี๋ยววงโรงเรียนเข้ามาซ้อมกันเลิกเล่นได้แล้วถ้าพวกนายเล่นงานขำๆก็ไม่เล่นที่อื่นก็แล้วกันวงเราต้องซ้อมเป็นประกวดฮาร์ดเวฟอ่ะพวกกูก็ลองประกวดเหมือนกันตกใจเลยอ่ะดิไอ้พวกมึงรู้ยังมีเด็กแอบมาใหม่อ่ะอยู่ห้อง2เป็นผู้หญิงน่ารักด้วยรับรองมีอึ้งโทษทีมันมากไปหน่อยอ่ะตอนนี้วงกูมีมือกีตาร์ระดับเทพแล้วที่มึงลากเขาเข้ามาด้วยถามเอิญสักคำยังวะเอาดิโจทย์เขาบอกว่าทุกวงเล่นเพลงที่แต่งเองเพลงหนึ่งวะต้องเป็นเพลงรักที่ห้ามมีคำว่ารักแล้วมันจะเป็นเพลงรักได้ไงวะไม่ยากหรอกก็แค่แต่งจากความรู้สึกของตัวเองอะรู้สึกยังไงเหรอรู้สึกชอบใครสักคนอะแล้วถ้าเป็นเป็ดอะจะใช้คำว่าอะไรน่ารักเพลงให้ความรักที่จะร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงกูชอบเอิร์นว่ะพอดูคอนเสิร์ตเสร็จอะมึงแยกตัวไปเลยนะทำไมวะกูสารภาพรักกับเอิร์นว่ะแต่คิดยังไงกับเราอะซีดห่วยขั้นเทพและผู้ที่เข้ารอบฮอตเวฟปีนี้พวกเขามีชื่อย่อว่า SS ได้แก่วง Success วง Success วง Success ครับผมสุดยอดจริงๆครับผมยังคงมีบทเพลงของเราวนวัน
กเงินสนิทนะแต่ไม่มากคือทั้งหัวใจฉันจะมีแค่เธออดหาอะไรวะคนเขาจะรักกันไปห้ามเขาได้ไงนี่ลูกชายผมที่บอกว่าจะฝากฝึกงานที่แผนกไงสวัสดีครับผมโยครับคุณเจ็บหัวใจคุณเจ็บว่างหรือเปล่าไม่ไหวแล้วนะคบแฟนหรือคบชู้อ่ะต้องมาคอยหลบหลบซ่อนๆอ่ะงั้นก็แต่งงานกันเลยดีกว่าโอเคก็แสดงว่าเธอยอมลาออกเราขอเธอแต่งแต่เราไม่ได้บอกนี่ว่าเราจะลาออกงั้นเอางี้ตู้ ATM ที่ชลบุรีอ่ะจ่ายเงินเกินไป130,000ถ้าเธอตามเงินกลับมาได้อ่ะเรายอมลาออกเลยอ่ะแค่เนี้ยรายชื่อคนกดเงินไปวันนั้นนะครับคุณจิ๊บเขาก็เห็นรายชื่อพวกนี้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วถ้าเธอทำไม่ได้อ่ะเราลาออกเองผมว่าคนที่ได้เงินเกินไปอ่ะน่าอยู่รายชื่อพวกนี้แหละครับเงินนั้นผมก็ดาวหมอใส่ไปหมดแล้วอ่ะของมึงอ่ะยังโชคดีเขากู้นี่เนี่ยเฮ้ยเอาชุดตำรวจที่ไหนมาใส่ครับเนี่ยเราไปเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันดีกว่าครับจะโกงกันแล้วโดนจับได้แบบเนี้ยมันน่าอายรู้เปล่านี่แหละแต่งออกมาอีกกับหลุดไปสนีจะชั่วอย่าเคลื่อนมามันเจ็บมันเจ็บมองไปแต่อย่าชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่อย่านานฉันก็ทำให้ใจฉันบอบช้ำคุณจิ๊บต้องทำงานเก่งพูดก็เพราะสเปคผมเลยนะครับอะไรเออว่าไงเฮียเมื่อคืนแม่งเมาปิ้นจิ๋บหายเลยป่ะเออแล้วบุหรี่ที่มึงซื้อมาเมื่อวานอะแม่งพูดแล้วก็คันคอว่ะตัวเองรู้เปล่าตอนเขาไปลบอ่ะเขาคิดถึงแต่ตัวเองอ่ะมึงว่ามากมันไหววะเขาคิดถึงตัวเองน้ำแย่เลยแบ๊วเหลือเกินคนไปไหนหมดวะทำไมตลาดมันวายเร็วจังวะที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มากว่าอีนาคมันเป็นแม่กูดันป่าป้องไอ้มากเรื่องอีนาคอ่ะอีนาคมันก็เลยเอาถึงตายอีออกเป็นอีเหมือนอกอุ่นอ่อนมันเป็นอีเองเว้ยพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นเอ็นอีอะไรใครจะฟังออกอีนอบเป็นอะไรหรอจ๊ะรีบไปเก็บของแล้วเพ่นเถอะเร็วๆเราจะปล่อยให้มาอยู่กับผีจริงๆเหรอวะแล้วต้องหาวิธีบอกความจริงให้มากว่ะเล่นใบคำกันใช่ไหมนกขังข่าวเสื้อเออนาไม่ใช่เมียผีเสื้อถูกไอชีมันตอบผิดใช่ไหมเต๋อเออใช่ไอชีทายผิดว่ะจะผิดได้ยังไงวะก็เนี่ยเสื้อเนี่ยผีจะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่ฉันยังไม่ได้ใบเลยฉันก็แค่อยากจะอยู่กับคนที่ฉันรักพวกพี่ไม่ยุ่งอะไรด้วยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่ารักหรอกก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวมึงอย่าไปยุ่งกับผมกูเคยบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นผีให้ลองมองลอดหวังขาพี่มากหลบไปดิอะไรของมึงวะโอ้ยชินหลบไปเอ้ากูด้วยเหรอเออมึงก็หลบด้วยหลบไปไหนมึงหลบขวาหลบขวาอ้าวหลบก็หลบเอาไอ้เผือกคนเดียวเหรอ
Going to work in America! แต่ยกเว้นเขาคนนี้มองอะไรอะครับหน้าเหมือนผัวคุณเหรอ I want to break her with my Thai boyfriend ผมไปสอนสัมภาษณ์ที่โรงงานเพื่อตามไปง้อคายะคุณต้องสอนผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H Hes H มาไล่มาชิวชิวอะ Hes ชิวชิวแต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านอะมันมีอีกวิธีนึงที่ติวเตอร์เขาทำกันวิธีอะไรทุกคนนี่เพลงโคโก I'm good and I'm glad to meet you guys ครูเขาบอกว่าเขาเป็นโก้ไปติดเตาแก๊สมาทอดปลากายส์โอเค let's start interview โอเคตั้งโต๊ะแดกเลยครูเขาหิววันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อย3คน How are you? How are you? How are you? Hey! Who are you? Hey! Who are you? I am fine. Who am I? Hang. Hey! What's the matter? What's the goal? What's the matter? Okay. Are you ready? J-U-N-Eชิบหายจูนไม่ใช่กระดาษวะทอล์กิ้งดิกแม่งผิดชัวร์เลยป๋าถูกถูกเฮียอะไรพอใช้ทั้งโลกกูเนี่ยผิดมึงจะอวยอะไรกันนักหนาวะโดนได้อีกแล้วอ่ะไอไฟ thank you love youเจ๊เตี้ยงเปิดแผลทำไมวะชอบดูมากที่บังเก่งนะเนี่ยยืนได้อะไรแล้วขอโทษครับเฮ้ยโอ้ยพี่เผยเดียวเฮ้ยเสร็จก็เมย์อื่นๆเมย์ไหนวะเออเมย์ไหนแล้วเมย์ไหนอ่ะก็เมย์ไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่หน้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเมย์ไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนนี้เธอจะใจเต้นแรงรุกขันและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงไรอ่ะก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวเมย์ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วแกปล่อยสายฟ้าได้ป่ะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหรอแค่สลบอ่ะชาร์จมือถือได้ป่ะเอาไปเก็บเลยไปแล้วเห็นแกมองพี่เฟรมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาเหรอน้องเมย์ไหนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอ่ะแกพี่เฟรมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟรมไข่เกียมแน่เลยว่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะเอาหน้ามันต้องมีสักวิธีนึงแหละที่ไฟจะไม่ช็อตพี่เฟรมอ่ะไม่ใช่เรื่องช็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงดีอ่ะพี่เฟรมอ่ะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอกแค่แกยิ้มอ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะอ่ะน้องเมย์เป็นแฟนพี่นะไฟแรงเฟ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมย์ไหนอ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนหยุดนะเมย์หนีแล้วกูเมย์ลีดเอ้า1ตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุกเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อารมณ์ร้อนใครบอกผมอารมณ์ร้อนผมไม่ได้อารมณ์ร้อนเอาพ่อเลยเฮ้ยก็ประมาณนี้ครับนี่แอนนาครับแฟนผมเองเธอเป็นดาราดังเธอเราเลิกกันเถอะทิ้งผมยุคนี้ถ้าจะพูดตรงๆนะมันเป็นยุคของจิมมี่เดอะร็อกเกอร์ผมจิมมี่ครับยินดีที่ได้รู้จักครับ
ราไปกันเถอะจิมมี่โอเคเบบี้จิมมี่นี่แม่งอยู่ด้วยตลอดเลยว่ะหน้าตาแม่งกวนตีนชิบหายทำมาพูดเบบี้เบบี้โคตรน่ากระทืบเลยผมเห็นคุณปุ๊บผมเหมือนเห็นหมาตัวนึงอะครับอ้าวผมว่าคุณแม่งมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนะเนี่ยขอถ่ายรูปได้ไหมคะแล้วผมก็มาเจอเราดิวไงดิวอ่ะที่ตอนเด็กๆบ้านอยู่ใกล้ๆกันไงจริงดิตัดผมที่ไหนเนี่ยเอางี้ต้องหาเพลงบนโดนสักเพลงร้องให้แอนนาฟังหากจะทิ้งฉันหากจะทิ้งฝันจะได้ไหมตัดใจไม่ได้เหรอก็ไลน์ไปดิหลายพันข้อความแล้วมีต่อมาสักสติ๊กเกอร์มองขึ้นไปยังคงมีแสงเราช่วยเต็มที่ไม่ต้องกังวลอะไรไม่นานไม่ได้อยากแต่งกระดอนเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแบบนี้เราคบไปทำไมอะตอนเราคบกันไม่ดีเลยคนเราถ้าคบกันแล้วมันดีเราไม่ได้มีคนใหม่เราแค่อยากรู้ว่าเรากลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเราอย่าทำแบบนี้เลยทำไมมึงปล่อยให้ผู้หญิงคนเดียวทำมึงเป็นได้ขนาดนี้วะบางทีมึงก็ต้องยอมทิ้งอะไรบางอย่างไปเพื่อที่จะเปิดทางกับสิ่งใหม่เข้ามาผมชื่อบอมขอไลน์หน่อยดิแล้วมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเหล่านั้นจะชอบอะไรคล้ายๆกันและนี่ครับ Inviter แอปที่จะนำพาคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมากมายให้มาเจอกันได้รู้จักกันศึกษากันเข้าใจกันคุณใช้แอปนี้มานานแล้วเหรอก็ผมเขียนแอปนี้เองอะแอปเนี่ยเหมือนของพวกคุณเป๊ะเลยแต่แผนธุรกิจของเขาดีกว่าของพวกคุณเยอะถ้าเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยผมคงเลือกพวกเขาอะที่เขามาตีสนิทกับมึงเนี่ยเพราะเขาอยากสืบเรื่องแอปเราวะที่มึงเห็นอยู่เนี่ยคุณแทนไทยเวสุทิโชคนักลงทุนให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ผมจะให้พวกคุณทั้งสองทีมจีเซนพร้อมกันอีกรอบหนึ่งในงาน Startup Thailand ที่จะถึงนี้แล้วจะมีเพียงแอปเดียวเท่านั้นนะที่จะได้ทุนจากผมอะก็ลองส่งคนของเราอะไปสมัครงานบริษัทนู้นดีป่ะจะได้รู้ความเคลื่อนไหวภายในของเขาไงแล้วมึงคิดจะส่งใครไปหนูคิดว่าการที่ได้มาฝึกงานในบริษัทสตาร์ทอัพเป็นเรื่องที่ดีค่ะเริ่มงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับได้เลยค่ะพี่บอมแล้วช่วงก่อนที่ออกจากบริษัทเก่าอ่ะช่วงนั้นทำอะไรธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจอะไรส่วนตัวครับรายได้ดีป่ะดีครับแล้วออกทำไมกูเกลียดก็มึงสองคนแต่ยังไงแอปกระดาษของคุณเนี่ยก็ไม่มีวันชนะผมได้หรอกเป้าหมายของเราอ่ะคือต้องคว้าอินไวเตอร์ให้ได้มีคนของอินไวเตอร์แอบแฝงตัวอยู่มึงไปทำงานฝั่งนู้นนานๆน่ะห้ามแปพักนะเว้ยตายถามจริงคุณอยากชนะขนาดนั้นเลยเหรอที่มึงทำไปอ่ะเพราะกูอยากชนะเว้ยหนูเห็นพี่ลืมไว้กะจะเอาไปให้พอดีค่ะไม่จังเลยหรอกนะคะไม่คะใส่แว่นแล้วน่ารักดีนะเราอ่ะคริ้วคริ้วค่ะขอบคุณค่ะกิวพองชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิกมีอิสระและสีสันเว้นแต่ว่าชิบหายผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซ่ครับเนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมันชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียนยังไงเนี่ยชัดภาษาอังกฤษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์เหรอพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มันเลยพอโตมาก็จู้จี้ขี้บ่นไปซะทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกินพี่ชัดทำไมไม่เทก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยเผื่อร้องถ้าแค่เรื่องกินยังช่วยแบบเนี้ยชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยแบบนี้ไปตลอดแหละขอโทษครับแม่ครับ
เรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จทำไมไม่เอาฝาลงคือน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชันมันไม่โดนจับแค่ที่จับฝานี้ฉันไม่ได้ฉี่รอบฝาฉันไม่ได้แบบฉี่รอบฝาอย่างนี้นี่ใช่ไหมโอ้ยถึงเวลาที่ผมต้องทำให้มันรู้แล้วว่าผมเป็นพี่นี่ไงเจอจุดอ่อนของมันแล้วฮัลโหลแม่ไอ้เจนอะเห็นมันงิ้มๆอันเนี้ยมันแรดมากรู้เปล่า มันมีแฟนแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแม่จะห้ามไม่ให้มันคบกันใช่ป่ะ ผมเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคนได้จริงๆนะพี่ชัดมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้น้องแต่งงานก็ทำไมอะก็ไม่ได้แต่งพี่ชัดไม่มีสิทธิ์ค่าสินสอด10ล้านระวังจะจบไม่สวยนะคุณจบมันก็คือจบครับมันไม่เกี่ยวว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะนี่คุณฟังผมพูดรู้เรื่องป่ะเนี่ยนี่อยากให้ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนะคือน้ำอะไรครับคนรักสุดเพอร์เฟกต์ของฉันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกินเต็มรักกิมาสมีอารมณ์ขันผมยังสดอยู่ครับหมายความว่าโสดใช่ไหมคะโสดโสดอยู่ทั้งนี้นะครับโรแมนติกมาเป็นช่อเลยทีนี้ฉันควรจะแฮปปี้สุดๆกับความรักครั้งนี้เว้นแต่ว่าแรดนะเดี๋ยวนี้ฉันดันไม่ใช่ลูกคนเดียวเนี่ยสิเนี่ยพี่ชัดพี่ชายฉันแต่ชอบทำตัวเป็นภาระอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยช่วยทำอะไรสักอย่างอะไรนะจะงานบ้านงานช่างเราทั้งนั้นไฟติดแล้วนี่มานอนเล่นอะไรตรงนี้นะแต่เล็กจนโตเวลาเดียวเท่านั้นแหละที่จะมาทำตัวเป็นพี่ก็คือตอนมีคนมาจีบเนี่ยผมบอลครับเจมบอลนะบอลเฉยๆบอลเฉยๆนี่มาจีบน้องสาวผมปะเนี่ยแต่คอยดูนะแฟนคนนี้จะไม่ให้พี่ชัดมายุ่งเด็ดขาดโมจิไม่ต้องไปบอกพี่ชัดนะว่าเราเป็นอะไรกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบคุณมานานแล้วนะพี่ชัดคืนนี้นอนนอกบ้านนะกูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่พี่ซัดทำแบบนี้เพราะต้องการเอาคืนน้องกับโมจิใช่ไหมโคตรเห็นแก่ตัวเลยอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราคบกัน2เดือนหรือ2ปีถ้ารักมันก็คือรักครับเราเจนล่ะกลัวอะไรอยู่เทนแต่งงานกับผมนะครับผมไม่ค่อยสบายใจเลยที่ต้องเป็นเรื่องของเราอะเจนแค่ไม่อยากไปยุ่งกับเขาอะแต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดกันนะครับความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องปิดล่ะครับเจนว่าโมจิฟังเพลงไทยเยอะเกินไปแล้วนะไม่เคยไม่เคยรักใครไปไหนครับไปสุวรรณภูมิจ้ะอ๋อสุวรรณไม่ไปแท็กซี่วะไอ้ซากมันน่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแบงค์นะทำงานแบงค์เหรอถึงว่าแปลกไหมใครลูกเองอะทั้งบ้านเนี่ยพี่แปลกที่สุดแล้ว
ไม่ใช่ข้าแม่เองละแปลกสุดแล้วมึงใส่ฐานบ้างเปล่าเนี่ยว่างๆนะเปิดคุกกี้เสียงท้ายให้แม่งเต้นบ้างวันอาทิตย์หยุดใช่ไหมแม่จะทำแกงชวนเพื่อนที่แบงค์มากินด้วยนะพี่องอาจดูแลสกุลเงินตาต่างประเทศ เงินต่างประเทศเนี่ยดอลหรือปอนด์รูปีครับชัดแล้วกี้เห็นมันเพื่อนเธอเดินไปเดินมาแถวเนี้ยไปเห็นใส่ชุดแบงค์นะตัวคุณล่างมาแฉแน่ไล่สัตว์ไปไหนวะเชี่ยตายเปล่าไม่รู้แต่มันเยี่ยวแตกเลยอะสัตว์เอ้ยปวดก็น่าจะแวะเยี่ยวมาก่อนไบแมนสักรินตูดมึกคนไข้แค่ตกบันไดไม่ต้องห่วงนะครับใช้เครื่องมือกระตุ้นกล้ามเนื้อนิดเดียวก็หายครับเออ20กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์แนะนำให้นะหัวร้านจะใส่หมวกนะเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นผื่นเปิดมาทั้งร้านทั้งผื่นอายเขาเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะกูต่อยล่วงแล้วนะให้ยาเลยวะกูสอยได้เลยกูห้ามแล้วอย่าเข้ามามึงอย่าฉันชื่อหลินค่ะความฝันของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างฉันคือหวังว่าสักวันจะมีแฟนดีๆเข้ามาในชีวิตสักคนแต่นี่ก็คืออุปสรรคในการมีแฟนของฉันมันชื่อว่าไอ้ดื้อไอ้ดื้อนี่มันคือหลานฉันที่ชอบคอยกันท่าแบบสุดๆไอ้ดื้อคนที่มาจีบล่าสุดเหรอเท่าไหร่ใส่สายเมื่อวานนี้อ่ะใครอ่ะเพี้ยหลินนี่นิ้วพี่เหรอคะเปล่าพี่แสดงเรามีผู้ชายในสเปคป่ะแมนๆแบบนักกีฬาชอบผู้ชายเงื่อเงื่อก็ไม่บอกขึ้นเลยนะไม่เกิน2เดือนอ่ะมันซัดน้ำมึงแน่ถ้าเร็วอ่ะนะก็2วีคแต่ถ้าเกิดใช้กำลังอ่ะมันพังห้องมากดน้ำมึงแน่ไว้นี่ก็บิ้วทั้งหลายสัตว์มาแล้วครับผักออร์แกนิกกินแล้วผิวพรรณดีมีออร่าแก่ช้าหน้าเด็กสวยตรงสเปคของพี่ไปอีกนานนะจ๊ะน่าจะกลับเมื่อไหร่นะฮะกลับอะไรเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะกินหมดแล้วจะกลับใช่ไหมครับอ๋อฮะแต่งานหนักของไอ้ดื้อมันไม่ได้มีแค่คนนี้หรอกนะยังมีคนนี้อีกด้วยพี่หลินรู้ไหมผมเนี่ยไปทำวิจัยมาหลายที่แล้วนะไม่มีที่ไหนประทับใจเท่าที่นี่เลยอ่ะเพราะพี่ครับไอ้เกมปีหนึ่งที่มันวิ่งชนะเราอะนะมันจีบน้ามึงปะวะเป็นแฟนกันก็ดีนะลูกน่ารักอ่ะสวยๆอย่างน้ามึงอะมึงจะกันท่าได้อีกสักกี่น้ำแค่เพียงเธอยิ้มเธอยิ้มเท่านั้นหน้าที่ของฉันคือทำเพื่อเธอยิ่งเธอสนุกมันโคตรมีความสุขเราได้แข่งกันอีกแล้วนะพี่เออแล้วเดี๋ยวได้รู้กันว่ากูอะไม่แพงไปตลอดนะ
น้าจะยอมให้มันจีบจริงเหรอยังไงเดี๋ยวคิดว่ามันเป็นคนไม่ดีอ่ะแค่นี้แกจะคอยมาตามกันท่าแกควรกลับไปเรียนที่จบปะวะในชีวิตเกลียดอะไรชอบอะไรครับเกลียดการอยู่คนเดียวค่ะทุยอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอครับอยู่คนเดียวค่ะอ่อยเก่งนะมึงเนี่ยมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่พี่มาส่งหลินอ้าวเหรอคะไม่เป็นไรเลยค่ะคือพี่จะย้ายมาอยู่หอเดียวกับหลินนะครับโลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึงกิ๊งเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซนผมเข้าใจคุณนะแต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมายเฟรนด์โซนแม่งคุกดีๆนี่เองดันไปชอบเขาเขาก็ดันให้เราเป็นเพื่อนใช่แล้วเราก็เสือกยอมเรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนนี่แหละครับมึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลยหลงยิ่งกว่าหลงอ่ะขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับพี่เท็ดคะบอกว่าอยู่กับเราแล้วสบายใจแต่แม่งก็ไม่เลือกกูเจ็บครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเมียวอาลิงปาเดของอะไรกูอยู่ไหนอ่ะกูอยู่พม่ามึงมาหากูหน่อยดิกูอยู่มาเลยอ่ะตกลงขออะไรขอกลับก่อนนะเหมือนหมาครับที่มันรักเจ้าของได้แค่คนเดียวช่วงเนี้ยพี่เทศต้องเดินทางไปอัดเสียงนักร้องหลายประเทศอ่ะนักร้องเนี่ยสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปะวะที่เขาจะกิ๊กกันน่ะผมก็คิดมากตามมี่อ่ะร้องเพลงคิดมากมีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กเหรอมึงเคยคิดป่ะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไงวะขับเส้นแม่งเลยกูไม่อยากเป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัวเสร็จโจรชอบกันแล้วให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนพ่อมึงดิระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอาชีพอย่างผมมันต้องหล่อทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวอยู่เลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มตุ๋นพี่ชื่ออะไรอ่ะพาวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเซ่าๆแบบเนี้ยหยุดลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกชายเสื้อขึ้นสูงอีกเอ้มันสีเห็นหัวล้มแล้วแหละเนี่ยเพี้ยนป่ะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลุงนี่เบี้ยวนี่อ่ะลุงนี่เป็นใครแฟนเก่าฉันเองเฮ้ยพี่ปล่อยผมเฮ้ยพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมละแฟนเก่าเบี้ยวนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอ้เพชรเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันโดยการอ่านปากที่เพชรรักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะว่าพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอ้เพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเออใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซเสน่ห์แพรวพราวแคชเชียร์เช็คของเพชรเนี่ยอยู่บนห้องเดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปเอาเนาะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษเหรอโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจรน่ะการตามกันออกมาจากหมาป่ายังไอ้เพชรที่มันคิดแต่จะเข้าไปขย่ำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่าน้องโง่มากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอก
ที่อย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมถ้าเธอยังไม่เชื่อก็ว่าเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดการกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมหรือแซมสั้นก็ได้ตามสะดวก